สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่9กันยายน2562กันนะครับวันนี้เซตอินเด็กซ์ปิดตลาดไปที่ 1671.22 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 1.16 จุดหรือว่าเพิ่มไปเพียง 0.07% มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 46,000 ล้านบาทเศษครับโดยในวันนี้นะครับดัชนีก็เคลื่อนไหวนะครับสลับบวกลบอยู่ในกรอบแคบๆนะครับท่ามกลางมูลค่าซื้อขายที่ค่อนข้างจะเบาบางไปสักนิดนึงโดยทางด้านของแรงหนุนนะครับของตลาดเนี่ยมาจากเรื่องของความคืบหน้าการเจรจาการค้านะครับระหว่างสหรัฐกับจีนนะฮะแล้วก็ทางด้านของประธานเฟดนะครับมีการส่งสัญญาณการลดดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าก็ยังมีแรงกดดันมาจากทางด้านของจีนนะฮะที่มีการเปิดเผยตัวเลขการส่งออกนะครับของเดือนสิงหาคมก็ปรากฏว่าลดลงมานั่นเองครับรวมถึงเรื่องของสถานการณ์การประท้วงนะครับในฮ่องกงนะฮะที่ก็มีความรุนแรงกันขึ้นมาในช่วงของปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยในวันนี้นะครับกลุ่มที่มีเม็ดเงินไหลเข้านะครับก็คือทางด้านของกลุ่มวัสดุก่อสร้างครับหลักๆก็ไหลเข้าในหุ้น SCC แล้วก็ยังไหลเข้าในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับก็คือไหลเข้าในหุ้น BDMF ครับส่วนกลุ่มที่เม็ดเงินไหลออกนะครับก็คือทางด้านของกลุ่ม ICT นะครับหลักๆก็ไหลออกจากหุ้น True นะครับแล้วก็ไหลออกจากกลุ่มอสังหานะครับก็คือทางด้านของหุ้น Kill House นั่นเองครับส่วนหุ้นนะครับที่วันนี้ปรับขึ้นได้แรงนะครับแล้วก็มี impact ต่อตลาดในเชิงบวกก็คือทางด้านของหุ้น M นะฮะหรือว่า MK Restaurant นั่นเองนะครับวันนี้บวกขึ้นมา 4.08% ด้วยกันนะครับก็ตอบรับประเด็นนะครับที่มีการเข้าซื้ กิจการนะครับแหลมเจริญซีฟู้ดนั่นเองนะครับซึ่งก็จะได้ประโยชน์จากการซีเนจี้ทั้งในส่วนของการขยายฐานลูกค้านะครับแล้วก็มีต้นทุนที่ลดลงจากการใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันส่วนอีกหุ้นหนึ่งที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมาได้แรงก็คือทางด้านของหุ้น BDMS นะครับวันนี้บวกขึ้นมา 3.38% นะครับซึ่งทางเราเองนะฮะก็มองว่าผลประกอบการนะครับของตัว BDMS นั้นน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็ปีหน้าปี63นะครับเรื่องของตัวกำไรเองนั้นก็จะมีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับส่วนทางด้านของหุ้นที่ปรับลงแรงนะครับแล้วก็มี impact ต่อตลาดในเชิงลบวันนี้นะครับก็คือทางด้านของหุ้น True นะครับวันนี้ติดลบไป 4.13% แล้วก็หุ้น Dtac ครับวันนี้ติดลบไป 3.23% ด้วยกันส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องของแรงขายทำกำไรนะครับหลังจากที่ valuation ของทั้ง2หุ้นนี้ก็ค่อนข้างจะตึงๆกันไปนะครับค่อนข้างเต็มกันแล้วนะครับอีกอย่างนึงก็คืออาจจะมีเรื่องของความกังวลนะครับในเรื่องของต้นทุน 5G ที่มีการเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าทางด้านของฐานลูกค้าหรือว่าตัวรายได้นั้นอาจจะเติบโตไม่ทันต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับสำหรับประเด็นที่ต้องติดตามกันนะครับก็วันนี้นะฮะก็ต้องดูกันนะครับในส่วนของสหรัฐอาณาจักรหรือว่า UK นะครับทางด้านของนายกบริส จอนสันนะครับก็จะมีการเตรียมลงประชามติรอบที่2นะครับเพื่อจะมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในช่วงของกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับก็ต้องเป็นสถานการณ์ที่ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าความพยายามในครั้งที่2เนี่ยจะสำเร็จผลหรือเปล่านะครับส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของบ้านเรานะครับการประชุมครม.นั่นเองเป็นการประชุมครม.ชุดใหญ่นะครับก็จะมีการนำเอาทั้งของมาตรการนะครับกระตุ้นการลงทุนนะครับที่ทางด้านของครม.เศรษฐกิจนั้นมีการเสนอขึ้นมานะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมก็จะเป็นแพ็กเกจที่มีชื่อว่า Thailand Plus นะครับสำหรับตลาดหุ้นยุโรปนะครับตอนช่วงเวลา 17:00 นที่ผ่านมานะครับก็แกว่งตัวผสมผสานนะครับมีทั้งบวกแล้วก็ลบบางๆส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนะครับก็บวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับ 0.17% ทางด้านของโกลสปอตปรับขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่ 1,509 เหรียญต่อทรอยออนซ์นะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะฮะก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่62เหรียญต่อบาร์เรลส่วนค่าเงินบาทก็ค่อนข้างจะทรงตัวอยู่ที่30บาท62สตางค์ต่อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันที่9กันยายนพบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ